หรัฐอเมริกาประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่า775ล้านเหรียญสหรัฐเจ้าหน้าที่กลาโหมอาวุโสของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าบรรจุภัณฑ์จะรวมถึงยานพาหนะที่ต้านทานทุ่นระเบิดโดรนสอดแนมและอาวุธอื่นๆสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยและวันนี้ครับผมก็มีข่าวสารจากทางสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารใหม่แก่ยูเครนมูลค่า775ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับสำนักข่าวแอลจาซีรานะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศชุดความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่มูลค่า 77.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับยูเครนในขณะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศให้สกัดกั้นการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียตราบเท่าที่จำเป็นในการแถลงเมื่อวันศุกร์นะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าความช่วยเหลือจะรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมจากคลังของกระทรวงกลาโหมโดยไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมโอ้โหสุดจริงๆนะครับตอนนี้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนชัดเจนแล้วว่าเราจะเดินหน้าสนับสนุนประชาชนชาวยูเครนให้ป้องกันประเทศของตนจากการรุกรานของรัสเซียตราบนานเท่านานบิงเคนได้กล่าวพร้อมเสริมว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนำความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทั้งหมดของฝ่ายบริหารมาสู่ยูเครนประมาณ 10.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐความสามารถเหล่านี้ได้รับการเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างความแตกต่างให้มากที่สุดในสนามรบและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของยูเครนที่โต๊ะเจรจาเขากล่าวแม้ว่าถ้อยแถลงไม่ได้ระบุว่าจะส่งอาวุธอะไรไปให้เคียบแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าวอชิงตันจะรวบรวมยานพาหนะที่ต่อต้านทุ่นระเบิดไว้ในชุดช่วยเหลือเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะรวมไปถึงโดรนสอดแนมสแกนอีเกิล15ลำยานเกราะป้องกันทุ่นระเบิด40คันที่ป้องกันการซุ่มโจมตีซึ่งรู้จักกันในชื่อ MRAP และขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจวรินประมาณ 1,000 ลำนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระสุนเพิ่มเติมและระบบปืนอัตราจรขนาด105มม.จำนวน16เครื่องเจ้าหน้าที่ได้กล่าวเราต้องการให้แน่ใจว่ายูเครนมีกระสุนเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำกับแพ็กเกจนี้เจ้าหน้าที่กลาโหมได้กล่าวแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาได้จัดโดรนสแกนอีเกิลแต่อีกประเทศหนึ่งได้จัดหาโดรนเหล่านี้ให้กับยูเครนในอดีตเจ้าหน้าที่ได้กล่าวเสริมโดยไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อใกล้ถึงเวลาเครื่องหมายเข้าสู่6เดือนกับความขัดแย้งในยูเครนได้กลายเป็นสงครามขัดสีซึ่งต่อสู้กันเป็นหลักในภูมิภาคทางตะวันออกและทางใต้ของประเทศยูเครนอาวุธใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะส่งไปให้กับยูเครนเล็งเห็นว่าเมื่อชาวยูเครนพร้อมที่จะพยายามรุกคืบครั้งใหญ่ฟิลิปโอไบรอันผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศเขียนทวิตเตอร์ของเขามีรายงานการระเบิดเมื่อคืนวันศุกร์ใกล้กับฐานทัพทหารที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองในยูเครนและภายในรัสเซียเองเซอร์เกย์ลาฟล็อฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าการแถลงทางโทรทัศน์ว่าคำแถลงของเจ้าหน้าที่ของยูเครนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นในไครเมียที่รัสเซียยึดครองระบุว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนโตสนับสนุนอย่างเปิดเผยและมอสโกก็ได้เตือนวอชิงตันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ติดอาวุธให้กับยูเครนโดยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวมันเป็นเหมือนการเทน้ำมันลงบนกองไฟ
แต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และผู้นำคนอื่นๆของยูเครนได้เรียกร้องให้พันธมิตรของพวกเขาส่งอาวุธหนักเพื่อช่วยกองกำลังของประเทศในการตอบโต้การโจมตีของทหารรัสเซียจากแพ็กเกจความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นับว่าเป็นครั้งที่19ที่สหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากสต็อกของกระทรวงกลาโหมให้แก่ยูเครนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564แพ็กเกจก่อนหน้านี้รวมโดรนยุทธวิธีและระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงซึ่งเรียกว่าไฮมาร์สท่ามกลางอาวุธอื่นๆนับว่าเป็นแพ็กเกจครั้งที่19นะครับทุกท่านครับที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนครั้งนี้เนี่ยมูลค่าถึง775ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทุกท่านครับโอ้โหสุดจริงๆเลยและที่สำคัญเลยมันรวมไปถึงโดรนนะครับโดรนตัวใหม่เลยของสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า Scan Eagle นะครับจำนวน15ลำนะฮะแล้วก็ในส่วนของยานเกราะที่ป้องกันทุ่นระเบิดอีก40คันและที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของจาวลินนะฮะในส่วนของขีปนาวุธต่อต้านรถถังเนี่ยจำนวน 1,000 ลำครับทุกท่านครับที่ส่งให้กับยูเครนในครั้งนี้ทางฝั่งรัสเซียเองก็ได้ออกมาเตือนแล้วครับว่าอย่าส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่ถึงกระนั้นครับสหรัฐอเมริกาก็ส่งอาวุธให้กับทางยูเครนอยู่ดีแล้วรัสเซียแหละจะมีวิธีการตอบโต้กับทางสหรัฐอเมริกาหรือยูเครนอย่างไรในกรณีนี้ซึ่งทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัติในส่วนของงบประมาณในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนในส่วนของความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับหากชอบคลิปนี้ครับทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและที่สำคัญครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนี่แหละครับเพื่อหาข่าวสารมาพูดมาคุยให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับที่ผมได้ไปนำข่าวและต้องขออภัยในการแปลนะครับผมใช้ในส่วนของโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาพูดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบอย่างนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ